ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคาแคร์ชื่อดังย่านโชคชัย4ซอย72ครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์พิทักษ์พลังงานรถยนต์แบบครบวงจรครับในการดูแลรถนะครับตั้งแต่เรียกว่าล้างรถนะครับขัดเคลือบสีครับแล้วก็ศูนย์บริการบำรุงรถแบบครบวงจรมีร้านกาแฟด้วยครับแหมน่าสนใจมากที่นี่นะครับต้องบอกว่าให้บริการแบบมืออาชีพครับและที่สำคัญยังเป็นลู่ทางสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ได้อีกด้วยครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณไกรศรีฤทธิ์เดชผู้จัดการ P Auto Care ครับสวัสดีครับคุณไกรศรีครับสวัสดีครับครับผม P Auto Care โอ้เปิดมาบริการเป็น10ปีเลยครับผมนะครับให้บริการเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้มีคาแคร์นะครับปรับปรุงใหม่แบบพรีเมียมเลยนะครับนี่เลยคุณผู้ชมครับสถานที่ OR ใช่ครับแล้วก็สะอาดครับแล้วก็มีบริการซ่อมครับช่วงล่างเช็คช่วงล่างนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางตั้งศูนย์เยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับครบเลยโดยเฉพาะนี่เลยครับคุณผู้ชมครับบริการคาแคร์นี่แหละนะฮะนี่น้องๆกำลังทำงานอยู่แบบมืออาชีพเลยใช่ครับอันนี้คัดอย่างดีเลยครับเราฝึกไว้อย่างดีนะครับมีบริษัทแม่ที่รับรองในการฝึกแล้วเสร็จแล้วก็มาบริการให้ลูกค้าลูกค้าเข้ามานี่ถูกใจทุกคนเลยครับครับก็บริการครบวงจรคุณผู้ชมครับในการดูแลรักษารถยนต์ครับล้างขัดฉีดนะฮะเนี่ยที่กำลังทำงานอยู่ขัดเคลือบสีเราจะเห็นว่ามีรถยนต์เรียกว่าทุกยี่ห้อแล้วครับคุณผู้ชมครับมาใช้บริการนะฮะรถญี่ปุ่นรถยุโรปครับมีครบหมดเลยครับใช่ไหมครับนี่ฮะที่กำลังทำงานกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือศูนย์บริการรถยนต์ครับพีออโต้แคร์ครับพีออโต้แคร์ครับคันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ล้างเคลือบสีครับล้างเคลือบสีครับครับแล้วมันจะเป็นความเงางามฮะเพราะว่าเวลาเคลือบเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มด้วยนะครับครับแล้วก็ครับแล้วก็รักษาความสะอาดง่ายเวลาล้างง่ายน้ำไม่ค่อยก่อรถครับแล้วก็รักษาสีด้วยครับล้างขัดเคลือบสีนี่ถ้าเป็นบริการเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไซส์ขนาด BM ครับขนาดนี้316ไซส์ซีรีส์3นี่ก็ประมาณ 2,000 ประมาณ 2,000 ครับ 2,000 ถึง 2,500 ครับถ้าไซฟอร์จูเนอร์ก็ 3,500 ถึง 4,000 อ๋อแล้วถ้าล้างดูดฝุ่นธรรมดาล้างดูดฝุ่น150บาท150บาทนะคุณผู้ชมครับไม่ได้แพงเลยนะฮะครับเราให้มากจะมากจริงๆครับครับยางมาตอยใดเราก็เช็ดให้อ๋อครับก็ดูแลให้เลยใช่ๆครับเห็นบอกว่าที่สำคัญครับเราเนี่ยฮะมีผลิตภัณฑ์ของครับใช่มีผลิตภัณฑ์โอโตกริมครับนี่ฮะยาตัวนี้ครับเป็นยาเคลือบที่ดีครับเพราะตัวนี้มันจะมีผงขัด 25% แล้วหลังจากนั้นก็เป็นตัวเคลือบเป็นฟิล์มฮะตัวนี้มันจะขัดคราบที่มันเป็นเหนียวๆอ่ะคราบยางคราบอะไรเงี้ยตัวนี้ยางคราบอะไรใช่ๆที่นกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยได้ครับครับแต่ถ้าหนักๆเลยเราต้องขัดสีก่อนขัดสีเดี๋ยวเราจะไปทาที่ต่อไปครับครับอันนี้ตัวเคลือบนะถ้าเราจะให้ดีนะเราซื้อยาทิ้งไว้เลยขวด 1,500 ครับแล้วค่าแรงคิดร้อยเดียวล้างครั้งหนึ่งหมายถึงครั้งต่อไปใช่ก็เสียค่าแรงร้อยเดียวเสียค่าแรงคิดค่าบริการแค่100บาทใช่ครับยาตัวนี้ฝากไว้ที่พีออโต้แคร์ครับหรือยากลับบ้านก็ได้ครับขวดละ 1,500 ครับใช้ได้เป็น10ครั้งเลยนะครับครับนี่ฮะรถที่ใหม่เนี่ยเวลาส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาเนี่ยจะมีลูกค้าประจำเยอะมากก็จะซื้อแล้วก็ฝากเห็นจอดเรียงอยู่ทั้งไหนเป็นร้อยๆขวดนี่ลูกค้าประจำนะ 4-500 คนเลยใช่ครับ400คนเยอะๆเลยครับนี่น่าสนใจมากนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะให้น้องสาธิตในการขัดนี่ครับนี่กำลังขัดใช่ไหมกระดาษขัดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับรถก่อนอื่นล้างหลายล้านบาทล้างเสร็จนี่วิธีขัดเนี่ยเราก็ล้างให้สะอาดก่อนฮะหลังจากนั้นก็ขัดตัวฟองน้ำเบอร์หยาบฮะแล้วตามด้วยเบอร์ละเอียดหลังจากนั้นก็เอาไปล้างแล้วเอามาเคลือบอันนี้นะแล้วก็มาทำความสะอาดห้องเครื่องนี่คือการขั้นตอนในการขัดครับด้วยผลิตภัณฑ์โอโตกริมเนี่ยคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เรียกว่ามาตรฐานโลกเลยนะฮะใช้กันทั่วโลกเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอังกฤษเลยนะฮะทำให้ลูกค้าก็ไว้วางใจนะไม่ใช่ว่าเอาน้ำยาอะไรมาขัดก็ไม่รู้ตัวนี้ลิตรละ4,000ครับครับใช้อย่างดีเลยครับคุณผู้ชมใช่ครับคุณภาพจริงการันตีได้นะหลายคนก็เพราะว่าขนแมวเล็กๆอะไรเงี้ยเอาหมดเลยนะครับริ้วแสงเวลาเราขัดเนี่ยเราจะเอามาส่งแดดครับผมเราดีริ้วแสงเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยเราจะปั่นฟองน้ำตัวนี้เป็นตัวที่นำเข้านะครับครับผมนี่ฮะนอกจากการให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องผลิตภัณฑ์ก็เป็นเรื่องสำคัญครับนิดปิดเปิดเครื่องไปเลยนี่นะฮะอ๋อคุณผู้ชมครับก็ขัดเคลือบสีจุดนี้นะครับหลายคนก็รักรถตัวเองครับใช่ดูแลเลยเหมือนรถเราเลยควรจะขัดกันยังไงฮะระยะเวลาเนี่ยเคลือบอาทิตย์ละครั้งไปเลยครับอาทิตย์ละครั้งไปเลยรับรองได้4ปียังเหมือนป้ายแดงอยู่เลยครับครับยิ่งใช้ยิ่งเงาอย่างที่บอกตั้งตอนต้นเลยครับครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มหนามันจะยิ่งใช้ยิ่งเงาเพราะว่าฟิล์มเนี่ยมันจะ
เนาะซ้อนเป็นคล้ายๆเคลือบแก้วแต่เราไม่ต้องไปเสียเงินหลายหมื่นอย่างนั้นอะค่าบริการเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าซื้อถ้าไม่ได้เคลือบกับเราเนี่ยคิด500ถ้าไม่ได้ซื้อยาไว้นะฮะครับหลังเคลือบนี่500หลังเคลือบ500ครับไม่แพงเลยเนี่ยครับถ้ามียาอยู่แล้วก็อย่างที่บอกค่าแรง100ค่าแรง100บาทครับกับการใช้บริการครั้งต่อไปใช่ค่าล้างต่างหากครับค่าล้างก็150บาททั่วไปค่าล้างครับดูทุนด้วยคุณผู้ชมครับถ้าจะซื้อโปรแกรมเหมาจ่ายก็ 1,300 นะฮะเริ่มต้นที่ 1,300 ครับครับถ้า Fortuner ก็ 1,500 ครับครับถ้ารถตู้ก็ 2,200 นี่ฮะก็ราคาไม่แพงแล้วครับไม่แพงครับไม่แพงคุ้มค่ากับผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการคุณผู้ชมครับออโตครีมที่นี่เห็นบอกว่ามีศูนย์ที่ให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยมีครับมีครับครับแล้วบริการเรื่องอะไรบ้างครับตรวจเช็คช่วงล่างพร้อมเดินทางไกลตรวจของเหลวทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองอะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับผมอ่ะมาตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่ผลิตภัณฑ์เครื่องนะฮะน้ำมันนี่เรามีหลายยี่ห้อนะก็นี่แหละฮะบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับทุกยี่ห้อคุณผู้ชมครับครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวช่วงล่างเหรอฮะช่วงล่างก็มีลูกหมากครับช่วงล่างแล้วก็ลูกปืนล้ออะไรพวกนี้เราเช็คทั้งหมดเลยครับนี่ฮะโดยช่างฝีมือเราประสบการณ์20-30ปีช่างแดงครับนอกจากเก่งแล้วยังรูปหล่อด้วยคุณผู้ชมครับครับแล้วก็มีช่างรัดแดงเซอร์วิสสองท่านเนี่ยนะฮะช่างรัดนี่ชายแดงมีประสบการณ์สูงมากครับนะฮะครับต้องบอกว่ารถผมก็มาใช้บริการที่นี่คุณผู้ชมครับก็ช่างรัดช่างแดงนี่แหละช่วยดูแลนะครับก็จะเดินทางไกลคุณผู้ชมครับจะไปเที่ยวต่างจังหวัดตรวจเช็คก่อนแวะมาตรวจเช็คสภาพก่อนไม่ทำก็มาเช็คก่อนได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ทำก็มาก่อนเลยครับบริการเป็นกันเองนิดๆหน่อยๆไม่คิดตังค์คนกันเองอยู่แล้วคุณผู้ชมครับฮะอยู่นี่แหละฮะย่านลาดพร้าวในใกล้ๆนี่แหละนะครับพี่น้องหลายคนก็บ้านพักอาศัยก็อยู่ที่นี่แหละนะฮะก็มาใช้บริการกันง่ายๆตรงนี้เลยรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยใช่ไหมครับครับก็เข้ามาดูก่อนฮะบางตัวบางรุ่นถ้ามันเป็นรถยุโรปเราก็คอยดูอีกทีนึงครับครับถ้าอันไหนเราทำได้เราก็ทำไม่ได้เราก็ส่งศูนย์เนี่ยได้อยู่แล้วคุณผู้ชมครับรถเก๋งรถกระบะนะครับได้หมดเลยเห็นบอกว่ามีบริการอันนี้ล้างตู้แอร์ครับแอร์เซฟปกติเราต้องถอดตู้ล้างอันนี้ไม่ต้องถอดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ล้างแอร์โดยไม่ต้องถอดตู้แอร์ไม่ต้องถอดท่านยังไงล้างที่ตู้แอร์เลยครับเปิดมันจะมีช่องล้างก็หักเลยครับอันนี้ก็เปิดไว้ครับแล้วเราก็ใช้น้ำยาตัวนี้ฮะอบโอโซนให้ฟรีด้วยล้างตู้แอร์นี่พันเดียวครับครับแอร์เซฟล้างตู้แอร์โดยไม่ต้องถอดแอร์ใช่ครับใช่ไหมฮะถอดแล้วยุ่งยากคุณผู้ชมครับตรงนั้นมันต้องมีแว็กมีเปลี่ยนวาล์วอะไรต่างๆอันนี้เราลดขั้นตอนไปเลยครับครับค่าบริการ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับมาที่ P Auto Care นอกจากล้างรถดูแลรถแล้วครับล้างแอร์ด้วยล้างแอร์ด้วยควรจะล้างบ่อยไหมครับแอร์เนี่ยจริงๆแล้วปีนึงล้างขนนึงก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรที่ตู้แอร์ครับใช่เพราะว่าเราก็จะฉีดน้ำยาเข้าไปที่ตู้แอร์แล้วเสร็จแล้วก็มีน้ำล้างครับครับแล้วน้ำเราก็จะดูได้ว่ามันดับโอ้ดีฮะก็เรียกว่าบริการล้างแอร์โดยไม่ต้องถอดครับใช่ครับนะตู้แอร์เลยแอร์เซฟนวัตกรรมใหม่ครับคุณผู้ชมครับมาทางด้านนี้ครับเห็นบอกว่ามีบริการเรื่องของตรวจเช็คช่วงล่างด้วยครับอันนี้ตั้งศูนย์ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์แล้วก็ถ่วงล้อครับฮะคิดถูกด้วยครับ250บาทรถเก๋งรถกระบะก็หลายคนรถใช้อยู่มีปัญหาอาจจะขับแล้วเอียงใช่ไหมฮะมาเลยครับกินยางอย่างนี้เป็นต้นครับมาเลยครับมาที่นี่เลยคุณผู้ชมครับเครื่องไม้เครื่องมือต้องบอกว่าทันสมัยมากตั้งศูนย์ถ่วงล้อครับค่าบริการเท่าไหร่ครับรถเก๋ง250ครับแล้วก็รถกระบะ300แหมไม่แพงเลยไม่แพงเลยครับเห็นบอกมีเติมลมไนโตรเจนด้วยเหรอฮะมียังไงในการเติมลมไนโตรเจนนี่มันจะทำให้นุ่มครับเวลาขับยางจะนิ่มใช่แล้วก็รักษาหน้ายางเราวิ่งไปเนี่ยเติมลมธรรมดาเนี่ยครับมันจะมีความชื้นแต่ไดโตรเจนเนี่ยมันจะดูดอากาศความชื้นออกครับเหมือนอากาศหายใจบริสุทธิ์ครับรถรุ่นใหม่ๆก็ใช่ครับหันมาเติมลมไดโตรเจนมากขึ้นแล้วมันจะซึมออกช้าลงครับเวลายางแตกยางรั่วเนี่ยจะออกช้าลงไดโตรเจนดีครับดีมากเลยนะครับใช้ได้สำหรับรถรุ่นนะทุกรุ่นครับทุกรุ่นนะทั้งเก่าทั้งใหม่ครับค่าบริการนี่อยู่ที่200บาทเวลาเราจะทำเราก็ต้องดึงลมเก่าออกโดยการขึ้นไม่แรงก่อนปล่อยลมเก่าออกแล้วก็ใส่ไดโตรเจนเข้าไปเติมบ่อยไหมครับที่ไดโตรเจนก็ถ้าสมมติว่าหลังจากนี้มันยุบภายในปีนึงเราก็จะเติมให้ปีก็อยู่ได้นานแล้วครับใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็มาใช้บริการได้ที่ P Auto Care นะครับก็ทั้งบริการคาร์แคร์ดูแลรักษารถแบบครบวงจรแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีศูนย์บริการรถยนต์ช่วงล่างเบรกคัทครบเลยครบเลยครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนยางครับเดี๋ยวเราจะมีเปลี่ยนขายแม็กด้วยขายยางด้วยใช่ครับแล้วก็เร็วๆเนี่ยครับมีตรงนี้เลยคุณผู้ชมครับ
นะฮะเรามาเอารถเข้ามาใช้บริการแล้วเนี่ยนะฮะครับพักเหนื่อยดื่มกาแฟนะฮะดื่มกาแฟมีอินเทอร์เน็ตมีทีวีให้ดูมี Wi-Fi ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างพักผ่อนได้สบายเลยครับพักผ่อนได้นะครับอันนี้เลยนะฮะร้านกาแฟครับโอ้ปรับปรุงใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่เครื่องกาแฟสั่งจากอิตาลีเลยครับอย่างดีครับเดินเข้าไปหน่อยฮะไปชมกาแฟนะทางด้านในหน่อยฮะมีเครื่องดื่มเมนูอะไรบ้างตามมาครับครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะครับเดินเข้ามาภายในร้านกาแฟคุณผู้ชมครับนี่ฮะตกแต่งสไตล์วินเทจครับโอ้โหสวยงามครับสมใจนึกกาแฟสดครับนี่ตกแต่งใหม่ล่าสุดเลยครับผมนะครับบรรยากาศต้องบอกว่าสบายๆจริงๆครับใช่ครับนะฮะโต๊ะเก้าอี้ก็ใหญ่ครับสวยมากเลยสวยมากเลยน่าจิบกาแฟมากใช่ครับครับเห็นบอกบริการทั้งกาแฟสดกาแฟร้อนกาแฟเย็นใช่ครับแล้วก็มีโกโก้ร้อนโกโก้ปั่นครับโกโก้เย็นด้วยครับเครื่องดื่มนะน้ำผลไม้นานาชนิดเลยครับครบเลยชากาแฟได้หมดได้หมดเลยครับนะคุณผู้ชมครับเร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีกาแฟขี้ชะมดจากกาญจนบุรีถ้วยละ500ถึง 1,500 เดี๋ยวจะมีที่นี่ฮะสมใจนึกสเปเชียลใช่ไหมครับใช่ครับจิบกาแฟอร่อยๆได้กาแฟที่มีชื่ออมตะครับใช่ฮะเอารถมาเนี่ยนะฮะครับมาล้างเอารถมาขัดเคลือบสีนะครับแล้วก็นั่งรอนั่งรอครับจิบกาแฟก็ครบวงจรคุณผู้ชมครับที่พีออโต้แคร์นะครับทั้งบริการคาแคร์ดูแลรถยนต์ใช่ครับครับขัดเคลือบสีใช่ครับนะสารพัดบริการครบวงจรเลยครับมาที่นี่ครับครับบอกพนักงานรับรู้ได้เลยครับว่าท่านต้องทำอะไรต้องการอะไรนะฮะเดี๋ยวเราดูแลให้อย่างดีนะครับคุณภาพครับครับแก้วเต็มที่เลยในราคาที่ไม่แพงเลยคุณผู้ชมครับในราคาที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าแล้วก็ครับคนกันเองทั้งนั้นนะฮะมาอุดหนุนกันได้ครับผมนะครับบอกทำเลที่ตั้งที่หนึ่งครับอยู่โชคชัย4ครับโชคชัย72ถนนสตรีวิทย์2ซอย13ครับครับมีป้ายชัดเจนครับพี่ออโต้แคร์ครับก็เปิดบริการวันไหนบ้างครับครับเปิดทุกวันเลยทุกวันเลยนะฮะกี่โมงครับเช้าถึงประมาณ 6:30 นครับครับผมก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่ผู้ชมครับขอบคุณชัย4ร่วมรายการครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับอย่างเข้มข้นน่าสนใจเช่นเคยครับเป็นลู่ทางในการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับตามอาชีพที่ทุกท่านชอบและก็ถนัดด้วยครับคุณผู้ชมครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัคศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ